เกิดเหตุระทึกขึ้นที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเมื่อรถตู้คันหนึ่งกำลังลงจากเขาแล้วเกิดเสียหลักแหกโค้งนะครับจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นมีรถตู้อีกคันที่มาชนซ้ำซ้อนทั้งพระกู้ภัยและตำรวจต้องวิ่งหนีกันกระเจิงเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ12รายครับนี่เป็นภาพกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุรถตู้คันนี้นะครับที่โดนชนซ้ำซ้อนครับจะเห็นคันสีเงินก่อนนะครับเสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์บริเวณทางลงเขาที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งภายในรถตู้คันแรกมีพระภิกษุสงฆ์6รูปได้รับบาดเจ็บจังหวะที่ตำรวจและอาสากู้ภัยกำลังเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่จู่ๆก็มีรถตู้อีกคันหนึ่งครับเสียหลักพุ่งชนท้ายรถตู้คันแรกอย่างจังทำให้พระสงฆ์ตำรวจและกู้ภัยที่อยู่ในจุดเกิดเหตุต้องวิ่งหนีตายกันกระเจิงเลยนะครับเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีก6รายรวมแล้วทั้งเหตุการณ์แรกและเหตุการณ์ที่2 12รายนะครับที่เจ็บกันไปก่อนที่กู้ภัยจะนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่านายธนวัฒน์สิงห์ป้องสมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์ที่เข้าไปช่วยเหลือเผยว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งดังนั้นฝากไปถึงผู้ที่ขับขี่ขึ้นลงภูทับเบิกให้ระมัดระวังใช้เกียร์ต่ำจำกัดความเร็วเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ผู้โดยสารรวมถึงเพื่อนร่วมทางด้วยครับ